โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้กับผมแบงค์เอ็ดวินนะครับผมกับช่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลเช่นเคยแล้วก็วันนี้อยู่กับแบรนด์นะครับชั้นนำเกมมิ่งระดับโลกนะครับผมแน่นอนโลจิกจีนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนวันนี้อาเทียนผมแต่งตัวว่าวันนี้ดูแบบมากไงดูเรียบๆหรูๆดูแบบว่าสมกับแบบว่าเป็นการเปิดตัวเรียกว่ารุ่นใหม่นะครับของเจ้าตัวโลจิกจีนั่นเองนะครับผมนั่นคือเจ้าตัวคีย์บอร์ดใหม่นะครับโลจิกจี515 Light Speed TKL นั่นเองนะครับผมนี่วันนี้อยู่กับ2สีเลยนะครับที่เขาเปิดตัวมาใหม่นั่นเองนั่นคือสีขาวและสีดำวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ที่มีสโลแกนว่า low profile high performance เดี๋ยวดูว่ามัน low profile high performance ขนาดไหนเราไปดูกันครับเพื่อการไม่เสียเวลาผมแกะให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่ามันเจ๋งแล้วมันเท่ขนาดไหนเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ผมยังไม่ชัวร์วันนะแต่ว่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แหละนะครับแล้วก็เขามาให้ผมได้เอามาอันบ็อกให้คุณผู้ชมดูก่อนใครนะครับโอ้โหสวยจัดเลยว่ะสวยมากครับสวยมากสวยมากสวยมากนะครับต้องบอกว่าคีย์บอร์ดค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดผมเชื่อว่าเป็นคีย์บอร์ดทรงสั้นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะไม่มีนัมแพดนะครับมันอาจจะแตกต่างจากคีย์บอร์ดหน้าตาปกติที่คุณผู้ชมเคยเห็นกันมานะครับแน่นอนว่ามันตัดตรงโซนนัมแพดตรงนี้ทิ้งไปบนคีย์บอร์ดจะความยาวประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีนัมแพดหรือมีตัวเลขให้เรากดนะครับแต่ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดสมัยใหม่ที่เขาทำออกมาเพื่อให้มันกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานง่ายโดยเขาตัดนัมแพดด้านข้างออกไปครับตรงนี้บริเวณตรงนี้ออกไปนี่เพื่อให้มันกระทัดรัดต่อการพกพาและแน่นอนว่ามันบางเฉียบมากเห็นว่าความบางไปอยู่ที่ประมาณ22มิลลิเมตรหรือประมาณนี้แหละประมาณ22มิลลิเมตรนี่แหละโดยประมาณนะครับนี่ประมาณนี้เนี่ยบางเฉียบมากจริงแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดเป็นปุ่มเตี้ยนะครับเป็นปุ่มแบบว่าถ้าแบบภาษาเข้าใจง่ายเขาเรียกปุ่มเตี้ยนะที่เวลาผมคนเล่นคีย์บอร์ดกันเนี่ยเขาจะเข้าใจก็คือปุ่มมันจะเป็นปุ่มเตี้ยหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความเรียบหรูนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไวเลสนะครับผมมีด้านหลังก็จะมีตรงนี้ให้เราเหมือนกับว่าเป็นที่เก็บตัวรับสัญญาณนะครับเอาเวลาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันจะเก็บได้ตรงนี้เก็บไว้ได้ถ้าพอดีเวลาเราพกพานะครับจะเก็บแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับก็จะมี2ระดับให้ก็เป็นแบบนี้ขั้นแรกก็จะแบบไม่สูงมากนะครับก็จะประมาณนี้นะเวลาตั้งก็จะประมาณนี้ฟีลประมาณนี้นี่แบบไม่สูงมากแต่ถ้าเอาแบบสูงหน่อยก็จะไปอยู่ที่ประมาณนี้ชึบนี่ให้เรากดแบบกระทัดรัดโอ้โหแจ๋วเลยว่ะฟีลลิ่งดีฟีลลิ่งดีเยี่ยม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 โอเคครับผมตรงสวิตช์เนี่ยก็จะเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นี่พอเปิดปุ๊บก็จะมีไฟ RGB ขึ้นนี่ตรงนี้เลยนะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถไปปรับแต่งทุกอย่างหรือไฟ RGB ทั้งหมดเนี่ยปรับแต่งได้ในเจ้าตัว Logitech G Hub ของDriver เขาได้เลยนะครับซึ่งสามารถเล่นไฟได้เหมือนทุกรุ่นเลยครับและแน่นอนว่าเขามา2ระบบเช่นเคยนะครับคือเป็นไวเลสด้วยแล้วก็บลูทูธได้ด้วยนะครับนี่เผื่อให้คุณผู้ชมเลือกใช้งานนะว่าคุณผู้ชมอยากใช้งานกับอะไรนะครับแบบนี้เลยก็จะมีปุ่มรัดมาเวลาให้เอาแบบว่าเหมือนกับว่าให้ปรับนู่นปรับนี่นี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะบริเวณตรงนี้ก็จะมีตรงสายชาร์จมาให้นะครับแบบว่าคุณผู้ชมเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นแบบไวเลสหรือว่าจะชาร์จติดตัวเล่นไปเลยอย่างนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับในกล่องสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นสายชาร์จนะครับหนึ่งอันอุ้ยนะครับนี่สายชาร์จประมาณนี้ตรงนี้นะนี่ครับสายชาร์จนี่หนึ่งเส้นนะครับพร้อมกับตัวรับสัญญาณนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าคนใช้กันเนี่ยครับบางคนก็จะเอาสะดวกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมไม่อยากเสียบกับคอมโดยตรงผมเสียบผ่านได้ไหมก็สามารถทําได้ก็เสียบผ่านอย่างนี้จึ๊บนี่ก็ติดอย่างนี้ครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถใส่กับตัวนี้นี่แบบนี้เลยแล้วก็เสียบอันนี้เข้ากับคอมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ใช้งานได้แบบเดียวกันนะครับเรียกบอกว่าแล้วแต่คนสะดวกว่าอยากใช้งานแบบไหนแต่คีย์บอร์ดและอย่างที่ทราบดีว่าคีย์บอร์ดเนี่ยครับก็จะมีปุ่มรับไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเพลงมิวเพลงเลื่อนเพลงถัดไปเพิ่มเสียงลดเสียงทุกอย่างมันเป็นคีย์ได้เลยตัวให้หมดเลยครับที่มันอยู่ภายในคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนี่โหแล้วบอกกันว่าก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตช์แบบว่าเป็นถ้าเกิดแบบว่าเข้าใจง่ายคือเป็นบราวสวิตช์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับสับทางโลจิกเนี่ยเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้คำว่าสวิตช์แบบแท็กไทล์นั่นเองนะครับผมก็จะมี3สวิตช์เช่นเคยแท็กไทล์คลิกกี้แล้วก็ลิเนียร์นะครับถ้าเอาเข้าใจง่ายคือบลูบราวเรดนั่นเอง3สวิตช์ของทางโลจิกนะครับผมนี่โอ้คีย์บอร์ดสวยงามสวยงามมากๆจริงนะครับอันนี้คือเป็นสีขาวเนาะโอเคเดี๋ยวผมแกะสีดำให้คุณผู้ชมให้เห็นด้วยแล้วกันว่าหน้าตาเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนและอย่างที่บอกว่าอันนี้ผมได้จับก่อนใครนะครับมันกำลังจะเปิดตัวภายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับต้องรอกันหน่อยนะสำหรับใครที่อยากได้หรือว่ารอเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้อยู่515นะครับ Light Speed TKL นะครับผมอันนี้คือสีดำนะครับให้คุณผู้ชมดูโอ้โหสวยว่ะทีนี้ผมว่าอยู่ที่ดีไซน์ความชอบของแต่ละคนแล้วว่าชอบแบบไหนนะครับเพราะว่าโอ้โหมันสวยจริงครับมันสวยมาก
อันนี้ผมถือให้ดูในสีขาวอันนี้สีดำด้านล่างผมมันหรูอะมันหรูมากครับมันหรูมากเป็นคีย์บอร์ดที่มันทรงทำมาหรูมากๆนะครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลือกใช้แล้วครับว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนจะขาวหรือดำมูดแอนด์โทนแล้วแต่ชอบเลยนะครับและอย่างที่บอกว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับคอนเซปต์หรือโซแกนเขาเลยนั่นคือ low profile high performance นะครับผมนี่ความเจ๋งความสุดยอดของมันมัน high performance จริงฮะ Logitech ยิ่งทำยิ่งล้ำขึ้นทุกรุ่นจริงๆนะครับฉะนั้นฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ด G515 Lightspeed TKL นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วกันนะครับที่บอกว่านี่ผมแต่งตัวมาเท่ขนาดนี้ว่าคีย์บอร์ดมันเท่ขนาดนี้แต่งตัวธรรมดาไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ติดตามกันไว้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ส่วนวันนี้ผมแบงค์ไอวินขอตัวลาไปก่อนวันนี้พี่ภาพการนายขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ